ชาครูบาอาจารย์จากคณะนางรำสาวสวยทั้ง3คณะ3เวทีผ่านพ้นไปอย่างสวยงามแล้วก็ประการตาไปอย่างมากครับช่วงนี้สาวๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่เตรียมรอต้อนรับทุกท่านได้ขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันนะครับสำหรับทุกท่านที่เดินทางมาถึงแล้วเชื้อเชิญกันอีกหนึ่งครั้งนะครับร่วมทำบุญได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนเก้าอี้จากทางคณะกรรมการเอามาอำนวยความสะดวกให้กับตัวของทุกท่านเองนะครับหรือว่าจะอุดหนุนผ่านเป็นทางบัตรลำวงด้านหน้าโต๊ะนะครับผมตรงนี้บัตรธรรมดาในราคา20บาทเราสนุกสนานด้วยกัน3เพลงต่อเนื่องหรือว่าจะอุดหนุนเป็นบัตรเหมาตั้งต้นที่ใบละ100บาทจากกี่ใบก็ได้นะครับเขียนชื่อรายนามของท่านขึ้นมาด้านบนเดี๋ยวเราอ่านรายชื่อประกาศอ่านขอบพระคุณกันไปหรือว่าจะเป็นบัตรพิเศษในราคา150บาทนี่สามารถขึ้นมาสนุกสนานได้ทุกๆรอบนะครับแต่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราเปิดฟอร์สนุกสนานกันในรอบหวานกันก่อนนะครับเน้นย้ำกติกากันอีกครั้งเลยค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันอยู่ในงานวัดงานประจำปีนะในส่วนของสิ่งของมึนเมาทุกชนิดห้ามเลยด้านบนเวทีไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ทุกชนิดนะบุหรี่มวนบุหรี่ใบจากบุหรี่ไฟฟ้าใดๆไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ทุกชนิดกันด้วยนะครับผมเอาละครับผมทักทายสนุกสนานเปิดฟอร์รอบหวานด้วยกันเลยนะฮะตั้งต้นในจังหวะรำวงกันเป็นเพลงแรกกับช่วยน้องทำนาจ้าI'm not afraid to die.
ก็มาประจำที่แล้วก็ใช้เวลาตรงนี้ลงเวทีไปแล้วสำรองจองตั๋วกันไว้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดประเดิมในรอบบัตรธรรมดากันก่อนนะครับเป็นรอบแรกแล้วก็สลับกับบัตรเหมาที่ถูกส่งผ่านทางคณะกรรมการเนี่ยขออนุญาตฝากสักนิดนึงครับในส่วนของบัตรเหมาไม่ต้องส่งให้พวกเราด้านบนเวทีนะส่งไปให้ที่พี่เอกคนใส่แว่นหล่อๆที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าส่งมาให้กับพวกเราด้านบนเนี่ยเราก็ต้องส่งไปให้พี่เอกคัดกรองอีกทีหนึ่งว่าในแต่ละรอบเนี่ยเ
าในระหว่างที่เคลียร์เวทีรอพี่ๆซื้อบัตรกันนะครับก็ต้องใช้เวลานี้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับไปยังผู้ปกครองเจ้าของสถานที่กันอีกหนึ่งครั้งนะครับพระครูสมุกอํานวยประภากโลเจ้าอาวาสวัดทับแก้วนะครับคณะกรรมการวัดทุกๆท่านรวมถึงคณะกรรมการฝ่ายจัดงานนะครับทีมงานของพี่หนูนะครับของพี่มดดําพี่เอกแล้วก็พี่อ๋อด้วยนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสน้องๆนักรําทุกคณะได้หมุนเวียนพบปะกับแฟนๆนักรำทุกค่ำคืนทั้ง9คืนนี้สนุกสนานกับรำวงย้อนยุคกันได้อย่างเต็มอิ่มเลยนะฮะคณะนักรำที่เรียกได้ว่าเป็นระดับแถวหน้าของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเดี๋ยวจะหมุนเวียนมาพบปะทักทายกับทุกๆท่านที่เวทีของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนคืนแรกไล่เรียงไปจนถึงคืนวันที่18รวมแล้วเป็น9คืนต่อเนื่องด้วยกันนะครับสำหรับแฟนๆนักรำมีข่าวดีต่อเนื่องนะเดี๋ยวหลังจากงานที่นี่จบคืนสุดท้ายวันที่18นะครับเว้นว่างไว้ประมาณสัก1อาทิตย์เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานหนองปงฟู้ดแฟร์สิงหาคมนี่แหละตั้งต้นตั้งแต่วันที่23ถึง29สิงหานะครับแล้วก็มีลำวงย้อนยุคให้ได้สนุกสนานกันทุกค่ำคืนเช่นกันที่หนองปงนะครับนับวันรอกันได้เลยแต่ว่าค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับสนุกสนานด้วยกันนะครับเปิดฟอร์รอบแรกในรอบของบัตรธรรมดากันก่อนเลยนะครับสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคไร่ลำในจังหวะรำแข่งด้วยกันจ้าThank you.
สุขสัน